ไม่ใช่พยายามหาวิธีโยนปัญหาให้กับคนอื่นซึ่งเรื่องราวที่คุณชัยวัฒน์พูดออกมาเนี่ยทำให้ทั้งนักข่าวทั้งประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเอาแล้วนักการเมืองจุดไฟป่าแล้วก็มีทิ้งท้ายด้วยฝ่ายค้านเนี่ยจะโดนหนักหน่อยเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะไปแก้ไขไฟป่าโดยตรงก็จะเหมือนกับว่าฝ่ายค้านเนี่ยไปสร้างให้ปัญหาให้กับฝ่ายรัฐบาลส่วนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็โดนหางเลขไปด้วยเพราะว่ามีฝ่ายค้านก็พยายามจะไปช่วยก็เลยโดนอีลุมตุบตับมีพื้นที่สีน้ำเงินที่เดียวที่ไม่มีไฟป่าเลยสวัสดีครับห้อยร่างสตูดิโอวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรซึ่งทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านบอกว่าคุณชัยวัฒน์คุณอย่ารักป่าคนเดียวชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยหลายคนก็เคยได้ยินและก็รู้จักอยู่แล้วนะเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการกรมอุทยานแห่งชาติและรักษาพันธุ์ป่าและพันธุ์พืชคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่มีเรื่องราวที่แบบโอ้โหโลดโผนมากเดิมเนี่ยเคยอยู่ที่แก่งกระจานบางกอยแล้วตอนนั้นน่ะก็ได้สร้างวีรกรรมมีบินลี่คอร์จีแล้วก็ป่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใจแผ่นดินของกลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่บางกอยคุณชัยวัฒน์น่ะก็ได้โดนคดีเรื่องว่าอุ้มบิลลี่คอร์จีซึ่งคนก็สงสัยกันเงียบกันไปสักพักนึงแล้วก็มีการตัดสินเพราะว่าไปพบเอกถังน้ำมันเผานั่งยางอะไรต่างๆศาลตัดสินว่ามีความผิดอันนั้นก็คือ1ผิดแล้วทำไมถึงยังมาเป็นนู่นเป็นนี่ได้อันนี้ก็แสดงว่าเส้นใหญ่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีความที่รักในหน้าที่มากเขาไปรับผิดชอบตรงไหนตรงนั้นถ้ามีคนชาวกะเหรี่ยงอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยมันก็จะต้องเกิดวิวาทะต้องเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาให้ได้ที่บางกอยก็เหมือนกันถูกเผาถูกอะไรจนต้องย้ายออกเพราะว่ากะเหรี่ยงบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่เขาอยู่ก่อนแล้วค่อยอุทยานมันมาทับผลคุณชัยวัฒน์บอกว่าไม่ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยเข้ามาทีหลังเอาเถียงกันไปแต่ศาลตัดสินว่าคุณชัยวัฒน์ผิด2คดีอ้าวพอมาถึงตรงนี้เขาก็ได้มาเป็นผอ.ตรงนี้แล้วนะก็มีเรื่องกันกับเรื่องสปก.อะไรโอ้โหเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยโอเคแล้วนะเขาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติแล้วก็เอาที่ดินของอุทยานกลับมาแต่ครั้งนี้ไอ้ตรงสปก.นั่นน่ะดูท่าทางแล้วคุณชัยวัฒน์น่ะจะมีน้ำหนักแต่พอมาถึงตรงเนี้ยก็เลยสับสนเพราะว่าอะไรคุณชัยวัฒน์มาเปิดประเด็นว่านักการเมืองอยู่เบื้องหลังไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วมีการเปิดภาพให้นักข่าวดูด้วยนักข่าวช่อง3เขาไปสัมภาษณ์แล้วที่สำคัญน่ะถ้าเกิดจะเปิดเป็นแผนที่นะแล้วก็บอกว่าแผนที่ตรงนี้คืออำเภออะไรแล้วเกิดไฟตรงไหนแค่นี้ก็โอเคนะเจตนาก็คือพยายามจะปกป้องผืนป่าแล้วก็สงสัยมันก็สงสัยกันได้นะมันคือคนเราเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีและความเข้าใจของตัวเองแต่ความสงสัยของคุณชัยวัฒน์เนี่ยมองเป็นเรื่องการเมืองเพราะอะไรถ้าเกิดคุณชัยวัฒน์เกียรติพูดถึงแผนที่แล้วก็บอกว่าตรงนี้จะมีไฟป่าอำเภออะไรแค่นี้พอก็ไม่สงสัยแต่ครั้งนี้คุณชัยวัฒน์มีทำแผนที่สีส้มคือเขตที่เป็นสสของพรรคก้าวไกลแล้วก็สีแดงที่เป็นเขตของสสของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีตรงกลางเป็นสีน้ำเงินเป็นเขตของสสพรรคพลังประชารัฐคุณชัยวัฒน์เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคพลังประชารัฐก็หัวหน้าคุณพัชรวาทเป็นรัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่คุณชัยวัฒน์สังกัดอยู่แล้วคุณชัยวัฒน์ก็ได้รับอำนาจตรงซึ่งมาชนกับร้อยเอกธรรมนัสในเรื่องที่สปก.ขนาดอยู่พักเดียวกันนั่นเนี่ยตรงเนี้ยแล้วคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็มาโยงถึงตรงนี้ว่าแผนที่ที่เป็นสีส้มตรงนี้นะเวลานักการเมืองจะไปเนี่ยมีนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านพอฝ่ายค้านจะไปปุ๊บไอ้ตรงสีส้มเนี่ยก็จะเกิดไฟเออแล้วพอพักไอ้พอพักรัฐบาลจะไปไอ้ตรงแผนที่สีแดงก็จะเกิดไฟคือโยงไปโยงมาก็คือรัฐบาลก็ทำพักเก้าไอ้พักฝ่ายค้านก็ทำแล้วสีส้มก็หมายถึงพักเก้าไกลคือเจตนาให้รู้เลยว่าทั้งสองพักเนี่ยทำทั้งคู่เพื่อจะดิสเครดิตซึ่งกันและกันพอคุณไปใช่ไหมผมเผาคุณแก้ไขได้ไหมอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วตรงเป็นสีน้ำเงินน่ะไม่มีไฟป่าเพราะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยไฟมันจะมาอยู่แค่ขอบที่เป็นสีแดงคือเป็นฝีมือของพรรคไทยตรงพักพลังประชารัฐตรงนั้นไม่มีไฟป่าอันนี้บอกเป็นในเรียกว่าเล่นการเมืองผ่านสีสันในลีลาการมาแถลงข่าวของคนรักป่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของคุณชัยวัฒน์แล้วมันมีอีกคลิปนึงอยู่ในการเป็นเหมือนกับเป็นสารคดีที่คุณชัยวัฒน์น่ะให้สัมภาษณ์กับทาง Daily News ด้วยแล้วก็มีสารคดีมาบอกด้วยจุดนึงที่คุณชัยวัฒน์พูดเนี่ยมันทำให้นึกถึงเรื่องบิลลี่คอร์จีกับที่บางกอยเพราะว่ามันเขาบอกว่ามีพรบอยู่ชุดนึงเนี่ยพรบชาติพันธุ์เนี่ยอนุญาตให้เผาป่าอนุญาตให้ล่าสัตว์ได้ซึ่งตรงเนี้ยไม่มีใครรู้เขาอ้างอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเป็นความรุนแรงของคนที่ออกพรบนี้แล้วกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เลวร้ายมากเลยชอบเผาป่าแล้วก็ล่าสัตว์ซึ่งในรายละเอียดของพรบนั้นน่ะมันไม่ได้บอกว่าให้เ
าไปล่าสัตว์ตามอกตามใจเขาเขามีขอบเขตในการทำแล้วก็ป่าเนี่ยมันเป็นป่าการเกษตรมันก็จะมีขอบเขตมีการตรวจในการกระทำซึ่งตรงนั้นอ่ะจะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่เหมือนกับเขาฝังใจกับเรื่องตรงนี้ก็เลยไปโยงว่าเรื่องตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็โยงไปถึงเรื่องไฟป่าคราวนี้พรรคเพื่อไทยคุณสมคิดก็ออกมาพูดเลยว่าคุณชัยวัฒน์คุณมาพูดลอยๆอย่างนี้ได้ยังไงนักการเมืองที่ไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านน่ะไม่มีใครหรอกนึกอยู่ดีๆก็มาเผาป่ามันทำอย่างนั้นน่ะมันน่าเกลียดมากไม่มีใครเขาทำแล้วการจะสร้างชื่อเสียงหรือการจะทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำกันทางการเมืองไม่มีใครไปนั่งเผาป่าถ้าคิดว่าเผาป่าเพื่อจะสร้างเครดิตตรงนี้คุณสมคิดเชื้อคงของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าไม่พูดลอยๆแบบเนี้ยใช้ไม่ได้ก็บอกคุณพัชรวาทดูลูกน้องคุณหน่อยอันนี้ของคุณสมคิดเชื้อคงแล้วทิ้งท้ายด้วยว่าคุณอย่ารักป่าคนเดียวทุกคนเขาก็รักป่าเหมือนกันแต่คุณน่ะรักป่าคนเดียวแล้วก็อ้างว่าคนนู้นทำเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองคุณสมคิดบอกว่าช่วยกันทำงานดีกว่าอย่ามากล่าวหากันแบบนี้ซึ่งคุณว่านักการเมืองก็ต้องมองคุณได้คุณรู้เนี่ยนะป่าแห้งยังเผาเอ้าแล้วป่าชื้นเนี่ยยังไปเผาอีกรู้ขนาดนั้นคุณสมคิดบอกว่าทำไมไม่ไปป้องกันรู้ขนาดนั้นทำไมไม่ไปป้องกันก็หน้าที่คุณชัยวัฒน์นี่หน้าที่คุณคือป้องกันไฟป่าไม่ใช่หน้าที่กล่าวหาชาวบ้านคุณสมคิดก็เลยพูดต่อบอกว่าคุณชัยวัฒน์ถ้ามีหลักฐานจริงๆอ่ะเอามายื่นเลยคุณชัยวัฒน์ก็คงจะบอกว่าอ๋อก็อันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจเป็นทฤษฎีความเข้าใจของผมแต่ว่ามันไม่สามารถจะหาหลักฐานได้เอ้าผู้ที่ถูกกล่าวหาอีกคนนึงก็คือส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลคุณพัฒรพงษ์ลีลาพัฒน์คนพัฒรพงษ์บอกว่าแหมเลยพูดแบบมีอารมณ์เลยนะครับนักข่าวก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละคืออคติทางการเมืองทำให้แก้ปัญหาไฟป่าไม่ได้สักทีมันเป็นการกล่าวหาที่ร้ายแรงมากเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีข้อเท็จจริงใช้ความรู้สึกแล้วก็อคติล้วนๆแบบนี้เขาเรียกวิทยาศาสตร์เทียมใช้สถิติแล้วก็แหกตาประชาชนเหมือนกับบอกว่าคนถนัดขวาเนี่ยมีสาเหตุให้เป็นมะเร็งเพราะจากสถิติเนี่ยคนถนัดขวาเนี่ยเป็นมะเร็งมากกว่าคนถนัดซ้ายถ้าเราฟังผ่านๆแล้วก็จริงว่ะคนถนัดขวาแต่เอาจริงๆไอ้บ้าคนถนัดขวามันมีเยอะกว่ามันก็ต้องเป็นไม่ใช่แค่มะเร็งที่เป็นยุคกลางคนถนัดขวามันเป็นมากกว่าหมดแหละแล้วก็เอาตัวเลขมาโยงมั่วๆโดยไม่มีหลักฐานยืนยันความเป็นจริงถ้าพูดแบบนี้มันก็มโนตามความต้องการได้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดจะไปดูสถิติไอ้ที่ว่ามันมีจุดฮอตสปอตเยอะเนี่ยไอ้ตอนที่เดือนไอ้ปี66เดือนมีนาปี66มันก็มีฮอตสปอตที่เยอะใกล้เคียงกับจุดที่คุณชัยวัฒน์พูดตรงนี้แสดงว่าเดือนมีนาเนี่ยมันมีการเผาป่าอะไรของพวกเกษตรกรหรือของพวกป่าที่มันแห้งแล้งอะไรพวกนี้มันก็จะมีสะสมของมันอยู่แล้วก็ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกปีแต่คุณชัยวัฒน์อ่ะมาเล่นเกมอันนี้ที่สำคัญอ่ะไอ้ที่แผนที่ตรงนั้นอ่ะชัดเลยว่ามีเจตนาทางการเมืองมีสีส้มสีแดงและสีน้ำเงินคุณชัยวัฒน์ตรงนี้นะคุณรักป่าโอเคเข้าใจแต่ว่าคุณจะมารักป่าคนเดียวแบบนี้มันใช้ไม่ได้คุณพัทรพงษ์ยังบอกต่อบอกว่าตัวคุณชัยวัฒน์เนี่ยตัวเองเนี่ยควบคุมไฟป่าไม่ได้เนี่ยแล้วก็ยังจะมาโทษนั่นพวกพรรคการเมืองเขาอีกสรุปแล้วเนี่ยเดือนมีนาปี67ที่คุณชัยวัฒน์เอามาเทียบว่าพรรคการเมืองทำปี66ไม่มีใครไปพรรคการเมืองไม่ได้ตั้งใจไปอะไรที่ว่าคุณชัยวัฒน์ข้อมูลจากจีด้าเดือนมีนามันก็มีจุดฮอตสปอตใกล้เคียงเหมือนเดิมแล้วอันนั้นน่ะคุณชัยวัฒน์บอกหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรคนระดับผอ.อย่างเงี้ยมาพูดซีซัวพูดสร้างภาพให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักป่าอยู่คนเดียวซึ่งมันไม่ถูกต้องคุณเองเนี่ยเคยไปดูพื้นที่อ่ะจริงๆจังๆสักแค่ไหนโดยเฉพาะช่วงก่อนที่จะเข้าฤดูไฟป่าลงไปดูอย่างจริงๆจังๆแล้วก็คำนวณการเกิดไฟป่าจากสถิติที่แบบใจเป็นกลางแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่พยายามหาวิธีโยนปัญหาให้กับคนอื่นซึ่งเรื่องราวที่คุณชัยวัฒน์พูดออกมาเนี่ยทำให้ทั้งนักข่าวทั้งประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเอาแล้วนักการเมืองจุดไฟป่าแล้วก็มีทิ้งท้ายด้วยฝ่ายค้านเนี่ยจะโดนหนักหน่อยเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะไปแก้ไขไฟป่าโดยตรงก็จะเหมือนกับว่าฝ่ายค้านเนี่ยไปสร้างให้ปัญหาให้กับฝ่ายรัฐบาลส่วนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็โดนหางเลขไปด้วยเพราะว่ามีฝ่ายค้านก็พยายามจะไปช่วยก็เลยโดนอีลุมตุบตับมีพื้นที่สีน้ำเงินที่เดียวที่ไม่มีไฟป่าเลยเป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยของพรรคพลังประชารัฐสุดยอดนักข่าวบอกว่าคุณพัฒรพงษ์ชวนคุณชัยวัฒน์เนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยกันไหมคุณพัฒรพงษ์บอกว่าถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าไม่เคยลงพื้นที่เองเลยในระหว่างที่เกิดปัญหาเนี่ยนอกจากว่าไปลงพื้นที่ในภาวะที่มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริงเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าคุณสงสัยนักการเมืองทำเพื่อผลประโยชน์แล้วคราวนี้เกิดเขาสงสัยกลับอ่ะใครที่ต้องการงบที่จะดูแลไฟป่ามากขึ้นเพราะว่าคุณชัยวัฒน์พูดเองอยู่ตลอดเวลาว่างบการดูแลเนี่ยมันน้อยพวกผมนะคนหนึ่งเนื้อดูแลป่าเนี่ยเป็นบริเวณ 8,333 ไร่ต่อคนเพราะนั้นจะต้องของบประมาณเพิ่มขึ้นอ้าวถ้าเขามองแบบที่คุณชัยวัฒน์มองเนี่ยมองแบบที่คุณชัยวัฒน์มองพวกนักการเมืองมองพวกคนอื่นเนี่ยเขาต้องการ
จะสร้างประโยชน์เพื่อกับกลุ่มของพวกเขาแล้วคุณน่ะถ้าเกิดมองแบบนั้นเพราะนั้นอย่าเลยรู้ว่าคุณน่ะรักป่าแล้วก็รักในการที่จะพัฒนาป่าที่อยู่ในการดูแลของคุณจนมากจนเกินไปจนไม่มองถึงความเป็นมนุษย์ของคนอื่นแม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์อะไรต่างๆเขามีพรบออกมาแล้วเนี่ยคุณก็เหมือนกับไปอิจฉาพรบนั้นเอ้ามันไปล่าสัตว์ได้เดี๋ยวมันไปจะไปทำลายผืนป่าเนี่ยมันไปเผาพืชเกษตรได้เดี๋ยวมันจะไปทำลายเผาไฟป่าเนี่ยแล้วไปอ้างกับนักข่าวบอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาเผาป่าได้อย่างถูกกฎหมายพวกกฎหมายชาติพันธุ์เปล่ามันต้องมีการควบคุมอยู่แล้วแบบนั้นอ่ะซึ่งถ้าช่วยกันแก้ไขปัญหามันก็จะดีขอย้ำเตือนไปยังคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรว่ากรุณาเปิดใจให้กว้างอย่าผูกขาการรักป่าไว้เพียงคนเดียวพูดเหมือนคุณสมคิดพรรคเพื่อไทยเลยมิเช่นนั้นแล้วจะนำมาสู่ความคิดว่าตัวเองดีและสูงส่งกว่าคนอื่นซึ่งอาจนำมาสู่การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจเกินขอบเขตและไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนอย่างที่คุณชัยวัฒน์เคยถูกกล่าวหามาแล้วหลายครั้งแล้วก็เรื่องนี้ก็ท่านเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันว่าเจตนาของคุณชัยวัฒน์เนี่ยกับเจตนาของนักการเมืองเนี่ยใครกันแน่ที่มีเรื่องแอบแฝงโดยเฉพาะมองตรงนั้นเลยนะไอ้แผนที่ที่มีสีส้มสีแดงและสีน้ำเงินมันไม่จำเป็นที่จะบอกอย่างนั้นเอาลองแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม